ตอนนี้พักก่อนค่ะกำลังทำพิธีเปิดโลกให้กับเด็กๆซึ่งเหมือนกับเป็นการเปิดจิตใต้สำนึกของเราว่าในอดีตการเงินเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการเปิดโลกของท่านพระครูนั้นเป็นยังไงแล้วเด็กๆจะมีปฏิกิริยาหรือมีอาการยังไงกันบ้างอย่าเพิ่งไปลืมตาดูเพื่อนนะอย่าเพิ่งลืมตาดูเพื่อนเร็วยุบหอง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 ยุบจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราจะพาไปดูทั้งพิพิธภัณฑ์จักรยานโบราณของพระปลัดสมบูรณ์เจ้าอาวาสวัดนั่นเองนะคะที่ท่านที่ปั่นจักรยานพาเรามาปั่นจักรยานมาสอนมาเด็กๆเนี่ยพี่ต้องไปไกลแล้วใช่จริงอาจารย์เป็นจักรยานคลาสสิกใช่ไหมมีมากมายหลายคันใช่ถ้าได้เห็นแล้วจะทึ่งจะทึ่งจริงว่าท่านไปเอามาจากไหนสะสมมาจากไหนแล้วใช้งบประมาณจากที่ไหนแต่ว่าแล้วก็เราต้องปั่นจักรยานกับวัดกันเพื่อไปเปิดพิพิธภัณฑ์กันไปเลยค่ะเราอยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกกลางครับหลังจากโคกยางโคกยางนะโคกยางหลังจากที่พระปลัดพระอาจารย์พระอาจารย์ปลัดมาสอนปั่นจักรยานมาสอนธรรมะธรรมะเปิดโลกด้วยเปิดโลกเลยแล้วกลัวว่าไปเลยครับไปกันไกลแล้วกันไปไกลใช่ไปกันไปกันยาเดี๋ยวพี่รู้เรื่องพี่จะว่าผมจะลุกไปทะเลใช่ครับผมจะสวยขอบคุณครับขอบคุณครับจากที่ทราบที่มาที่ไปของพระอาจารย์ปลัดสมบูรณ์สมังคโลถึงสาเหตุที่ท่านต้องปั่นจักรยานไปสอนเด็กตามโรงเรียนและเป็นศูนย์รวมจิตใจของเด็กในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนและได้เห็นถึงการสอนธรรมะที่แสนจะประทับใจกันแล้วสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมปั่นจักรยานกลับไปยังวัดป่าลานหินตัดค่ะเพื่อไปชมจักรยานโบราณที่พระอาจารย์ได้หาซื้อเก็บไว้เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในชุมชนค่ะจะไม่มองย้อนมาจะมุ่งไปให้ถึงดวงดาวที่ฝันใฝ่ไม่ว่ามันจะใกล้จะไกลสุดขอบฟ้าจะไม่มีใครมาหยุดหรือมีแรงมาชุดตอนปั่นมานั้นเราเรียบร้อยเส้นทางชุมชนที่ทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ปั่นผ่านแต่ขากลับพระอาจารย์นำพวกเราปั่นบนถนนเส้นหลักเมื่อปั่นจนใกล้จะถึงวัดกันแล้วก่อนที่จะปั่นกลับเข้าวัดพระอาจารย์ได้นำพวกเราปั่นเข้าตลาดเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชาวบ้านหันมาใช้จักรยานประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนกันค่ะซึ่งพระอาจารย์บอกว่ากิจกรรมนี้จะทำขึ้นทุกครั้งหลังจากปั่นไปสอนเด็กๆที่โรงเรียนรางวัลที่จะได้รับนั่นคือความเพียวที่จะเคี่ยวต่อ whole world เตรียมพร้อมเดินทางอยู่ with me อีกแค่ไม่กี่อึดใจจุดระเบิดขึ้นมาติดแล้วถ้าคุณพร้อมก็พร้อมจะไปและปิดท้ายที่ปั่นกันด้วยการสอบถามถึงความรู้สึกของแต่ละคนที่ได้ปั่นจักรยานในวันนี้
รู้สึกมีความสุขครับที่ได้ไปทำนาถือว่าไปทำนาไปหวานกล้าได้เห็นสีเขียวเพิ่มขึ้นครับพุทธะได้เกิดขึ้นในใจของเด็กๆอาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าอย่างน้อยผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่ได้ปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาแห่งความกรุณาครับรู้สึกไม่เหนื่อยการขี่จักรยานแต่ก็รู้สึกดีใจที่เห็นนักเรียนอยากจะฟังธรรมะจากอาจารย์สมบูรณ์เห็นความพร้อมเพียงของนักเรียนดีการดีที่เด็กๆยังอยากจะรู้จักธรรมะครับอันนี้ก็ความเมื่อยล้ามันก็ถอยไปรู้สึกว่าวันนี้ก็ดีขึ้นนิดหนึ่งในใจเห็นเด็กล่าเริงก็ดีใจเด็กทุกคนยิ้มแย้มแล้วก็ล่าเริงไม่ชี้สอนดีใจด้วยเขารู้สึกเหนื่อยแล้วก็มีความสุขดีค่ะก็แล้วว่าเมื่อยอยู่แต่ก็ดีใจค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมหลวงพ่อได้ซอยหลวงพ่อเฮ็ดหลายอย่างค่ะถ้าเราทั้งวันนี่เราได้เรียนรู้อะไรได้เรียนรู้อะไรบ้างคือถ้าพูดถึงจะถ้าเป็นพ่อค้าผมบอกเสมอว่าตัวเองนี่เป็นพ่อค้านี่ออกไปขายธรรมะไปนำเสนอธรรมะก็จะมีข้อค้าก็จะมีหนึ่งเท่าทุนขาดทุนก็ได้กำไร3อย่างเท่าทุนขาดทุนคิดว่าเราถ้าเราเป็นพ่อค้านี่เราได้อะไรวันนี้ใครก่อนก็ได้ไม่เหมือนก่อนได้กำไรกำไรตรงไหนล่ะกำไรที่ต้องไปเรียนรู้ไปให้ความรู้กับเด็กจ้ะต้นไหนต้นไรต้นกระหานยาดีจ้ะมีกำไรไปนั่งลุงพอมีความสุขเดี๋ยวเมื่อเดือนจะพาไปขายอีกไปว่าขายจ้ะถ้าว่าเตรียมน้ำมันไปหลายดังเลยน้ำเนื้อไม่ชีรถไม่ชีก็รู้สึกว่าน้ำมันแน่รู้สึกขายไปแล้วมีความมีกำไรก็ได้สนุกสนานกับเด็กๆกับธรรมชาติก็มันผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็มันคิดถึงการกิจกรรมในขนาดนั้นแล้วก็ทำเลยออกแบบกิจกรรมเองก็สนุกดีครับครับได้เลยครับวันนี้ได้เลยได้เรียนรู้อะไรได้เรียนรู้จากการไปสอนนักเรียนครับยังไงครับได้เรียนรู้ตรงไหนที่เรียนรู้แต่อะไรบ้างที่มันเป็นเพิ่มพูนความรู้หรือว่าประสบการณ์ใหม่ได้เรียนรู้จากการที่ทำกิจกรรมกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมที่หลวงพ่อให้ทำอะไรครับนั่งสมาธิกรรมฐานได้เรียนรู้อะไรครับได้เรียนรู้ว่าเนื้อครับสุดท้ายเนื้อครับสุดท้ายไม่รู้ครับเป็นคำตอบสุดท้ายครับผมนี่ก็คือได้ฝึกความอดทนครับถ้าไม่รู้ด้วยทำให้เรารู้ว่าการทำอะไรเนี่ยเราต้องอดทนถ้าเรามีความอดทนเราไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่เจอเราก็สามารถไปสู่เป้าหมายที่เรามุ่งมั่นได้นะครับแล้วก็การปั่นจักรยานก็ประหนึ่งว่าเราก็ต้องมีสติในการทำกิจกรรมใดๆเหมือนกันปั่นจักรยานถ้าเราไม่มีสติอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะทำอะไรได้เพราะนั้นเมื่อเรามีสติเราอดทนเราไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากถ้าเราตั้งเป้าหมายเรามุ่งมั่นทำอะไรผมเชื่อว่าต้องประสบความสำเร็จแน่นอนครับก็คล้ายๆกับพี่เขาได้กำไรค่ะเพราะว่าปกติเวลาเราเข้าวัดเนี่ยอย่างมากแค่ได้ทำบุญถวายของแล้วเราก็กลับแต่ว่าการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยได้เห็นวิธีการสอนได้เห็นวิธีการที่ว่าธรรมะไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่เราเข้าใจคือเด็กสมัยนี้เด็กปัจจุบันเนี่ยให้มานั่งฟังพระสอนพระเทศเนี่ยคงเป็นไปได้ยากที่จะให้เขานั่งฟังแล้วเขารู้สึกสนุกสนานกับการนั่งฟังธรรมแต่ว่าหลวงพ่อทำให้เราเห็นแล้วว่าธรรมะไม่น่าเบื่อและทำให้ได้ข้อคิดได้มุมมองในการดำเนินชีวิตภายในระยะเวลาเพียงแค่วันเดียว
ที่ออกไปวันนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบตัวเองในฐานะแม่ค้าหรือว่าพ่อค้าทำอะไรได้ข้อคิดว่าการออกไปค้าขายหรือว่าการออกไปอย่างเงี้ยเราคาดหวังอะไรไม่ได้เลยอย่างวันนี้เป็นเด็กกลุ่มที่เด็กเล็กลงมาจากที่เราเคยใช้อีกวิธีนึงเราก็ต้องปรับมาใช้อีกวิธีนึงทำให้เรารู้ว่าสถานที่นึงกับอีกคนกลุ่มนึงเนี่ยใช้ด้วยกันไม่ได้ค่ะทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆเรียกว่าการค่ะค่ะก็วันนี้ได้กำไรครับกำไรในด้านของธรรมะที่ผมไม่เคยประสบแล้วก็ได้กำไรในด้านสุขภาพครับคือได้ออกกำลังกายปั่นจักรยานซึ่งถ้ามาดูตรงเรื่องการออกกำลังกายนี่ก็มีบทเรียนในการออกกำลังกายเช่นการปั่นจักรยานบนถนนก็ต้องมีสติมีสมาธินิดนึงไม่วอกแวกเพราะว่ารถวิ่งตลอดถ้าเราไม่ปั่นโดยมีสติก็รถใหญ่ก็เอาไปกินได้ครับผมก็ได้ความอดทนครับแล้วก็ได้สติได้แนวคิดในการดำเนินชีวิตหลายอย่างเหมือนกันครับถึงวัดแล้วค่ะหลังจากที่ปั่นออกไปตั้งแต่เทปที่แล้วเทปที่แล้วนี่ปั่นไปเป็นไงคะเทปนี้เราปั่นกลับใช้เวลานานไหมใช้เวลา1อาทิตย์ก็ระยะทางก็10เดี๋ยวแป๊บนึงไปกลับก็20ท่านชมหน่อยนี่ใช่มั้ยแป๊บนึงไอ้นี่ยังเป็นใครเนี่ยเทปที่แล้วยังไม่มีเลยเทปขากลับมาได้ไงเนี่ยพอดีหลวงพี่ไปแวะตลาดหลวงพี่บอกโยมปั่นให้หน่อยโอเคครับโอ้เห็นนิ่มๆ10โลมีเนินซะเนาะประทับใจประทับใจจริงๆแต่อย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่เทปที่แล้วนะพี่ต้นเนาะว่าสุดยอดยอมรับว่าเหนื่อยครับแต่มีความสุขไม่เคยคิดเลยว่าพอโตมาจักรยานจะปั่นยากขนาดนี้ตอนเด็กๆไม่เคยปั่นอะไรยากขนาดนี้เลยครับคือก่อนจะปั่นคิดโอ้คงง่ายๆเหมือนตอนเด็กๆพอเอาเข้าจริงๆโอ้โหแก่ครับสุดๆแต่ดีใจครับน้ำหนักลดไป2ขีดแล้ววันนี้แฮปปี้ครับแฮปปี้ตอนเด็กก็ปั่นแล้วก็โตก็ปั่นก็เดี๋ยวเราก็ไปติดตามชมในเรื่องของพิพิธภัณฑ์จักรยานโบราณที่ท่านพระอาจารย์สมบูรณ์น่ะท่านสะสมเอาไว้แล้วก็รวมเป็นถึงเอาไว้สำหรับให้เด็กๆหรือว่าประชาชนญาติโยมในชุมชนเนี่ยมาใช้ในการปั่นออกไปออกทริปแล้วก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้แล้วค่ะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าคลังต้องบอกว่าต้องเป็นคลังดีๆนี่เองว่าเยอะมากต้องไปดูว่ามียี่ห้ออะไรแล้วแต่ละยี่ห้อนี่แบบเจ๋งๆนั้นเลยค่ะที่ไปที่มาเป็นยังไงแต่ละคันที่ไปที่มาเป็นยังไงจ้ะดูกันเลยดีกว่าติดตามครับไปกันไปเดินได้ไหม